ได้พระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเลกมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในทายท่านก็แปลกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุวะคนถ้ากำจรองใดประกอบเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังและกับท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เป็นวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2567มีการสนทนากันมากมายบนหน้าเฟซเช่นที่ได้พบก็มีการสนทนาทั้งใน TikTok และกันหน้าเฟซในเรื่องของการสวดโดยเฉพาะการสวดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างจริงจังนั่นคือการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์การสวดมาติกาบังสกุลที่เราปฏิบัติกันอยู่การสวดอภิธรรม7คัมภีร์ถือว่าเป็นประเพณีชนิดหนึ่งที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในการสวดนั้นก็มีความเชื่อ
เข้ามาผสมผสานอยู่สองประการประการที่หนึ่งความเชื่อดั้งเดิมความเชื่อท้องถิ่นประเภทวิญญาณนิยมกล่าวคือมีความเชื่อว่า การสวดการที่พระสวดนั้นเพื่อส่งวิญญาณของผู้ตายไปสู่ปรโลกไปสู่สุคติจึงนิยมสวดกันจะมีสวดไม่ได้ประการต่อมาถ้าพูดกันถึงชนิดว่าเป็นตัวพุทธที่ปรับประเพณีเพื่อชีวิตการตั้งศพสวดกี่วันก็ตามเป็นการปลอบใจของผู้ที่วายชนของผู้ที่อยู่เป็นการจัดสวดเพื่อปลอบใจคนที่ยังมีชีวิตอยู่กล่าวคือผู้ที่สูญเสียบุคคลที่รักมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งเมื่อสูญเสียขณะนั้นก็มีเพื่อนบ้านทั้งญาติโดยสายโลหิตและญาติโดยธรรมพากันมาให้การดูแลพากันมาปลอบใจให้ความทุกข์ที่เคยมียิ่งใหญ่ค่อยผ่อนคลายความทุกข์ความโศกนั้นลงไปจุดประสงค์การสวดโดยทั่วไปที่เราพบและยังถ้าทำถูกต้องเป็นการสนทนาธรรมเป็นการศึกษาธรรมะกันอย่างยิ่งนอกนั้นก็ยังมีอีกถ้าเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่มีภูมิธรรมภูมิปัญญาแท้ๆการตั้งศพเอาไว้นานไม่ได้เน้นสวดแต่เป็นเน้นการเล่นการพนันก็มีทั้งนี้แต่ละท้องที่แต่ละหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหรือภาคมีวิถีชีวิตของการสวดศพที่แตกต่างกันออกไปก็เป็นว่ามีสองประการคือมองโดยการส่งวิญญาณความเชื่อเหล่านี้จะหนักแน่นกว้างขวางมีเยอะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นตัวธรรมะที่จะตั้งศพบำเพ็ญกุศลแล้วก็บำเพ็ญธรรมกุศลก็แปลว่าความฉลาดคือเมื่อมีการตั้งศพมีคนรวมกันก็มีการมาฟังธรรมอันร่องรอยของการตั้งศพไว้เพื่อศึกษาความจริงของชีวิตอย่างรอบด้านนั้นมีเพียงร่องรอยแต่ว่าบรรยากาศจริงนั้นมีน้อยกล่าวคือนิยมแสดงธรรมในงานศพแต่ส่วนใหญ่ทั้งผู้แสดงและก็ผู้ฟังมักจะแสดงให้แสดงสั้นๆพอเป็นพิธีแต่ว่าไม่ได้จับสาระที่จริงจังในเรื่องชีวิตฉันมาตั้งศพบำเพ็ญกุศลตั้ง7วันพระเทศ30นาทีก็นานแล้วนี่ก็เป็นการแสดงว่าเป็นการทำพอเป็นพิธีหรือร่องรอยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะจริงจังมากมายแต่ประการใดทีนี้การสวดบางคนคนสมัยใหม่ที่เจออะไรก็ชอบวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าด่าเข้าไว้ก่อนถกเถียงไว้ก่อนมีเสนอแนวคิดที่แตกต่างออกไปก่อนก็เป็นแฟชั่นเป็นแนวความคิดคือไม่ต้องตรงกันคนเขาว่าแบบนี้ก็ตนเองว่าไปอีกแบบหนึ่งเขาดูสถาบันเขาดูพ่อแม่มีพระคุณแต่ก็ตนก็ต้องฉีกว่าไปอีกทางหนึ่งกันเรื่องนี้ก็การสวดก็เช่นเดียวกันก็วิจารณ์กันว่าไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องใดๆสวดไปอย่างนั้น
คนสวดก็ไม่รู้คนฟังก็ไม่รู้นี่ก็นักวิจารณ์เขาก็ว่ากันมันจะได้ประโยชน์อะไรคำถามข้อโต้แย้งก็เกิดขึ้นที่เราก็ต้องถามกลับต่อไปว่าแล้วที่คุณพูดอย่างนั้นคุณอยากรู้จริงหรือเปล่าคุณมีเวลาที่จะเรียนไหมเอาสองคำแค่นั้นแหละงานศพพอกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะที่คุณบอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็ถามว่าอยากรู้หรือเปล่าหนึ่งแล้วก็สองถ้าอยากรู้นะพร้อมจะอุทิศเวลาจะรู้ไหมซึ่งตรงนี้พระก็ต้องตั้งคำถามคืนถ้ารู้ต่อไปพระที่จะไปงานศพหรือการจัดงานศพก็ต้องจัดแบบที่หลวงพ่อปัญญานันทจัดเอาไว้คือแทนที่จะไปสวดอภิธรรม3รอบก็สวดสักรอบเดียวพอหรืออาจจะสวด2ข้อแล้วเทศถ้าที่หลวงพ่อปัญญานันทวางไว้คือสวดกุศลากัพเหตุปัตที่เหลือก็แสดงธรรมที่เหลือก็จะแสดงธรรมให้ฟังจนจบนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการปรับประเพณีให้เกิดประโยชน์แล้วที่เหลือก็ฟังพระท่านแสดงจะเป็นเรื่องกุศลธรรมะความดีอกุศลธรรมะก็เรื่องไม่ดีอัพยากตาธรรมะก็กลางกลางยังไม่ดีไม่ชั่วสามคำความหมายไม่ยากที่ถามว่าสวดให้คนเป็นหรือคนตายฟังถ้าปรารถนาจะศึกษาธรรมก็คือสวดให้คนเป็นนี่แหละฟังแล้วก็เกิดบุญคือถ้าแปลไม่ออกเลยฟังอยู่อย่างเดียวนะแปลไม่รู้เรื่องแต่จิตมันจ่ออยู่ตรงนั้นบุญเกิดเมื่อฟังแล้วรู้เรื่องดีเข้าใจก็เกิดกุศลงั้นสวดไปเนี่ยไม่เกิดบุญก็เกิดกุศลคือจิตสงบจิตพักจิตหยุดเนี่ยเป็นบุญแล้วก็เป็นกุศลกุศลก็คือได้ฉลาดเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเพราะมาดูของจริงว่าทุกคนตายหมดทุกคนตายแน่ทุกชีวิตปิดฉากจากไปหมดไม่มีงดคนใดให้หลงเหลือหาทรัพย์สินมากมายไว้เหลือเฟือจะอยู่เหนือความตายมิได้เลยอันนี้ก็คือเรียกว่าไปเหมือนกันหมดไม่ว่าใหญ่แค่ไหนเป็นนายพลคนกลัวจนหัวหดเป็นนักพรตเป็นรัฐมนตรีเป็นเศรษฐีทั้งหลายใหญ่แค่ไหนตายเป็นนักบวชสวดศพจบทุกรายคำตอบสุดท้ายร้ายตัวช่วยม้วยทุกคนจะใหญ่แค่ไหนสถานะทางสังคมแค่ไหนรวยแค่ไหนต้องทิ้งทรัพย์สินสมบัติไว้ทั้งหมดแม้แต่พระที่นั่งสวดศพอยู่ตรงนั้นวันหนึ่งก็จะต้องตามศพขึ้นเตาเผานั้นนี่คือความจริงสุดของชีวิตเมื่อมางานศพคิดสักนิดไม่มากก็ได้แต่คิดสักนิดว่านี่แหละบ้านหลังสุดท้ายวันหนึ่งเราจะต้องมาอยู่ที่นี้หรือจะต้องกลับไปสู่ธรรมชาตินี่คนที่ชอบบอกว่าไม่รู้เรื่องอยากรู้เรื่องก็เข้ามาจะอธิบายให้ฟังเป็นแต่ว่าอยากจะรู้เรื่องบ้างหรือเปล่าไอ้ที่พูดที่ชอบถามนักถามหนาเนี่ยอยากจะรู้บ้างหรือเปล่าหรือว่าถามทิ้งถามขว้างไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระท่านก็อธิบาย3ตัวเนี่ยทีนี้กุศลธรรมะก็คือชีวิตมันเป็นอัพยากตะคือมยังไม่ได้ทำอะไรทีนี้กุศลธรรมะก็พาไปทำดีอกุศลธรรมะทำชั่วก็มีเช่นปากเนี่ยปกติยังเป็นอัพยากตะ
แต่จะพาไปพูดอะไรถ้าไปด่าใครนั่นก็จะกลายเป็นอกุศลธรรมาที่ปากท่านนำไปสรรเสริญยกย่องให้กำลังใจคนอื่นก็จะกลายเป็นกุศลาที่ปากเวลาอ้าปากทานอาหารถ้าทานอาหารดีมีประโยชน์กุศลาธรรมามก็อยู่ที่ปากแต่ถ้าว่าเอาแต่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มไวน์ดูดบุหรี่ดูดควันพิษต่างๆก็กลายเป็นอกุศลาธรรมาก็ทำอยู่ที่ปากไม่ต้องตายเน่าเข้าโลกนั้นปัญหาอกุศลธรรมาที่ปากเกิดอุบัติเหตุแต่ละปีก็เพราะเมามันจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนล่ะอกุศลธรรมาที่ปากนะแล้วก็แต่ละคนก็ต้องเข้าคุกข้อหาหมิ่นประมาทคนหมิ่นประมาทสถาบันก็เพราะปากที่มันเป็นอกุศลธรรมานี่เองงั้นการบริหารจัดการชีวิตก็คือดูกายวาจาใจไม่ให้มันเป็นอกุศลแต่เป็นกุศลมีมือก็อย่าไปตีอย่าไปยิงอย่าไปฆ่าอย่าไปฟันให้กลายเป็นมือที่สร้างสรรค์มือทำมาหากินมือทำสวนทำไร่ทำนามือวาดภาพมือสร้างงานมือเขียนหนังสืออย่าพาไปทำด้านอื่นมันก็กลายเป็นมือที่สร้างสรรค์เป็นกุศลธรรมะอันนี้ก็ย่อๆเล่าให้ฟังถึงคนที่บ่นว่าฟังไม่รู้เรื่องถ้าต้องการฟังก็บอกจะได้รู้เรื่องอยากรู้ไม่มีปัญหาแต่ว่าให้มันรู้ไปตามความจริงนั่นเองเพราะว่าศาสนามีองค์ประกอบอยู่ถึง4อย่าง1ศาสนธรรมก็คือสิ่งที่มีก่อนในโลกธรรมโมปัตตุระโหสิฮาเวธรรมะเกิดก่อนสิ่งทั้งปวงโว้ยแล้วก็เกิดพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ไปค้นพบธรรมะเรียกว่าเกิดศาสนบุคคลพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำแล้วก็ต่อมาเกิดศาสนวัตถุดั้งเดิมนั้นพระสงฆ์พักอยู่ตามโคนไม้แต่ต่อจากนั้นก็มาพักตามบ้านตามช่องตามสถานที่พักที่บุงที่บังก็กลายเป็นศาสนวัตถุจากนั้นนอกจากการศึกษาธรรมะแบบบริสุทธิ์ก็ยังมีวิธีการเข้าถึงธรรมเช่นการนั่งสมาธิกันการฟังสวดก็เป็นวิธีหนึ่งการสวดนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะยังจิตให้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในที่เดียวกายอยู่ในใจอยู่นั่นก็กลายเป็นศาสนพิธี4ประการนี้งั้นทั้ง4ประการนี้เป้าหมายก็คือเพื่อเข้าถึงศาสนธรรมสะอาดสว่างสงบวันนี้เอาแค่นี้ก่อน
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลังขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการในวันนี้คุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมขเชนสีพึ่งโยมประพันธ์วงพาณิชโยมนาตะยาโยมจิรารัตเฟรกโยมแม่สมภาพคมสันโยมศิวิไลโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมสุพรรณิกาชายาลักษโยมกิติมาบริกส์โยมพัทราพรแสงทองโยมประสิทธิชัยครุฑกาศโยมเจ้ายินดีโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมโซเฟียสุภาพรโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมเจ้าร่วมภาวนาโยมกัลยาร่วมภาวนาโยมสุพรรณิการ่วมภาวนาโยมนิพาพรร่วมภาวนาโยมศิวิไลร่วมภาวนาโยมโซเฟียร่วมภาวนาโยมแม่สมภาพร่วมภาวนาโยมสุพรรณิการ่วมภาวนาก็เป็นว่ารายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาต้องอำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอจงมีแต่ความสุขในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ